เวลานี้คนรักสุขภาพบางรายหันมาดื่มโซดากันมากขึ้นนะคะเพราะเชื่อว่าโซดาดีต่อสุขภาพช่วยย่อยอาหารแม้กระทั่งเชื่อว่าจะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อค่ะนอกจากนี้น้ำโซดายังไม่มีน้ำตาลช่วยดับกระหายและมอบความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแล้วโซดาดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่วันนี้คนหลังข่าวมีข้อมูลมาฝากค่ะ สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยระบุนะคะว่าน้ำโซดานั้นไม่ได้ช่วยในการย่อยอาหารและหากดื่มน้ำโซดามากเกินไปความเป็นกรดของโซดาก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลทําให้เกิดอาการกาเริบของกรดไหลย้อนและเกิดอาการระคายเคืองในเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนหรือผู้ที่มีแผลในเยื่อบุกระเพาะอาหารจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มโซดาค่ะ นอกจากนี้ความเป็นกรดของโซดาก็ยังอาจจะลดการสะสมของแคลเซียมในกระดูกให้ลดลงได้แต่ในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปอาจมีความนิยมในการดื่มโซดามากกว่าในประเทศไทยเพราะอาหารของพวกเขาจะมีส่วนประกอบหลักเป็นเนื้อสัตว์เครื่องดื่มที่มีกรดเป็นส่วนประกอบจะช่วยลดอาการท้องอืดและช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้แต่ก็ไม่แนะนำสำหรับคนไทยดื่มน้ำเปล่าจะดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มโซดาดื่มอย่างไรให้ปลอดภัยต่อร่างกาย ถึงแม้ว่าโซดาจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการช่วยย่อยอาหารนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบรสชาติและความสดชื่นซาบซาที่โซดามอบให้ก็ยังสามารถดื่มโซดาให้ปลอดภัยต่อร่างกายได้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้ก็ควรดื่มโซดาจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ได้รับอนุญาตในการผลิตหรือมีเครื่องหมายอยอยในการรับประกันความปลอดภัยในการบริโภคด้วย ส่วนโซดาผสมมะนาวสูตรเครื่องดื่มที่ส่งต่อกันมาทางโซเชียลมีเดียที่ระบุสรรพคุณหลากหลายบางก็ว่าช่วยรักษาหรือลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งแต่บางส่วนก็ดื่มเพื่อช่วยดีท็อกซ์ร่างกายช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างไรวันนี้เรามาทาความเข้าใจให้ถูกต้องกันไปดีกว่านะคะก่อนอื่นคงต้องถามคนที่คิดสูตรเครื่องดื่มนี้ขึ้นมาก่อนคะ่ะว่าทำไมถึงต้องเป็นโซดาและมะนาว คนที่คิดสูตรนี้อาจจะคิดว่าโซดามีความซ่าที่ทำให้คนที่ได้ดื่มรู้สึกสดชื่นบวกกับรสชาติเปรี้ยวของมะนาวก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นเมื่อเราทานอาหารเปรี้ยวๆก็มักทำให้เราถ่ายง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของสูตรเครื่องดื่มที่ว่านี้ หนำซ้ำยังเคยมีงานวิจัยจากต่างประเทศที่ว่าเบกกิ้งโซดารักษามะเร็งได้แต่ปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ร้อเปอร์ซนตเต็มนะคะคนที่อ่านเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาก่อนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นโซดาเฉยๆจึงเป็นที่มาของสูตรนี้อีกรายค่ะโซดาผสมมะนาวรักษามะเร็งได้จริงหรือไม่ จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศชิ้นไหนที่พิสูจน์ได้ว่าโซดาผสมมะนาวสามารถฆ่าเชื้อมเร็งรักษามเร็งหรือลดความเสี่ยงในการเป็นมเร็งได้เลยนะคะแล้วโซดาผสมมะนาวช่วยดีท็อกซ์ละ่ะจริงหรือไม่ถ้าหากถึงขั้นดีท็อกซ์จริงจังอันนี้คงจะไม่ใช่นะคะแต่ว่าโซดาผสมมะนาวสามารถช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดรู้สึกอึดอัดยากถ่ายก็สามารถดื่มโซดาผสมมะนาวได้ ส่วนอันตรายจากการดื่มโซดาผสมมะนาวถ้าหากว่าเราดื่มโซดาผสมมะนาวในปริมาณมากหรือดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะส่งผลเสียต่อลำไส้และกระเพาะอาหารได้เนื่องจากทั้งโซดาและมะนาวจะมีฤทธิ์เป็นกรดทั้งคู่จึงอาจทำร้ายเซลล์ผนังลำไส้และกระเพาะอาหารได้แต่เฉพาะผู้ที่ดื่มในปริมาณมาก หรือดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะว่าจริงๆแล้วฤทธิ์กรดของโซดาลและมะนาวอย่างน้อยกว่ากรดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารถ้าหากว่าอยากดื่มเพื่อดีท็อกซ์เบาๆหรือเพื่อให้ขับถ่ายง่ายขึ้นสามารถดื่มแค่น้ำอุ่นผสมมะนาวในตอนเช้าเพียงแค่ครึ่งแก้วก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำโซดาเสมอไป รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พลิเคชัน t t k t t o k n s t t g r r m m และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ